เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวฤทธิ์เกิดทิพย์และพี่ๆนักศึกษาทุกท่านกับผมนายชนกนันท์พัสโลนักศึกษาชั้นปีที่2ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอนำเสนออภิธานศัพท์กอสรีชุดที่1จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award Criteria ดังนี้คำแรกนะครับ action plans แผนปฏิบัติการหมายถึงแผนการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งองค์กรใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแผนปฏิบัติการจะระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และกรอบเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จในการวางแผนเราจะเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ alignment ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันหมายถึงความสอดคล้องของแผนงานกระบวนการสารสนเทศและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคลากรการปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์การในภาพมี2ภาพนะครับภาพที่1และภาพที่2ในองค์กรของทุกองค์กรนะครับก็ต้องการให้เป็นเหมือนภาพที่1ก็คือจะต้องมีความสอดคล้องไปในแถวทางเดียวกันนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่เราได้วางไว้นะครับ analysis การวิเคราะห์หมายถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลการวิเคราะห์เป็นการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและนำผลการวิเคราะห์จากองค์กรโดยรวมไปใช้ช่วยในการจัดระบบงานและกระบวนการทำงานได้ Anecdotal มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจนหมายถึงสารสนเทศด้านกระบวนการที่ขาดความเฉพาะเจาะจงในด้านวิธีการตัววัดกลไกการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและปัจจัยการประเมินปรับปรุงและการเรียนรู้สารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจนนี้มักเป็นการใช้ตัวอย่างและการอธิบายกิจกรรมแต่ละเรื่องมากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ application report รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานหมายถึงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งนี้ถ้าองค์กรใดนะครับต้องการสมัครรับรางวัลนี้จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งให้สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดครับ approach แนวทางหมายถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการดำเนินกระบวนการวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อกำหนดและหัวข้อต่างๆของเกณฑ์และสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กรความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆขององค์กรการดำเนินการอย่างเป็นระบบ Basic Requirements ข้อกำหนดพื้นฐานหมายถึงแนวคิดที่เป็นแก่นสารที่สำคัญของหัวข้อนั้นซึ่งในเกณฑ์นี้ข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละหัวข้อจะแสดงไว้ที่ชื่อหัวข้อครับ Benchmarks ระดับเทียบเคียงหมายถึงกระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งมีผลการดำเนินการและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกธุรกิจระดับเทียบเคียงเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบคู่แข่งเปรียบเทียบกับองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไปครับ Workforce Capability ขีดความสามารถของบุคลากรหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ทำงานให้สำเร็จตามกระบวนการทำงานด้านความรู้ทักษะความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรครับ Workforce Capacity อัตรากำลังบุคลากรหมายถึง
จำนวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ระดับขององค์กรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการทำให้กระบวนการทำงานสำเร็จและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้สำเร็จรวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต้องการตามฤดูกาลหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงครับ collaborators ผู้ให้ความร่วมมือหมายถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการดำเนินการกับองค์กรที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วนหรือผู้ที่ร่วมดำเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกันความร่วมมือลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการครับcompetencyสมรรถนะหลักขององค์กรหมายถึงเรื่องที่องค์กรมีความชำนาญที่สุดเป็นขีดความสามารถที่สำคัญเชิงกลยุทธ์เป็นแกนหลักที่ทำให้องค์กรบรรลุพันธกิจซึ่งสร้างความได้เปรียบในวงการให้แก่องค์กรหรือสภาพแวดล้อมของบริการมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากและสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันครับ customer ลูกค้าหมายถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแกรมแผนงานหรือบริการขององค์กรในเกณฑ์นี้เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรืออาจเป็นผู้ใช้ในอนาคตความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นค่านิยมหนึ่งของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ฝังอยู่ในความเชื่อที่พฤติกรรมขององค์กรครับ Customer Engagement ความผูกพันของลูกค้าหมายถึงแรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้ผลิตภัณฑ์และเกิดความภักดีครับ Cycle Time รอบเวลาหมายถึงเวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุตามข้อผูกพันหรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เวลาที่ใช้ในการดำเนินการนะครับจากภาพก็คือตั้งแต่กระบวนการจนถึงขั้นของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าครับ Deployment การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติหมายถึงความครอบคลุมและทั่วถึงของการนำแนวทางไปดำเนินการเพื่อตอบสนองข้อกำหนดในเกณฑ์สิ่งจะประเมินจากความครอบคลุมและความลึกในการนำแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กรครับ Diversity ความหลากหลายหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคลากรที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวแทนของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้าความแตกต่างของบุคลากรเช่นเชื้อชาติศาสนาเพศอายุพฤติกรรมการศึกษาทักษะความคิดและมุมมองเป็นต้นครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับ